เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นอาคารเสือป่าพลาซ่าจับแรงงานต่างด้าว22รายพบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอุปกรณ์มือถือกว่า 60,000 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจเข้าตรวจค้นจับกุมแหล่งจำหน่ายและเก็บสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาคารเสือป่าพลาซ่าบริเวณชั้น 1-3 เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบปลีกและมีแรงงานต่างด้าวลักลอบจำหน่ายสินค้าอยู่จำนวนมากจึงได้ร่วมกันตรวจสอบร้านค้าจำนวน90ร้านพบการกระทำความผิดจำนวน18ร้านจับกลุ่มนายจ้างคนไทย1คนจับกลุ่มแรงงานต่างด้าว22คนส่วนบริเวณชั้น6อาคารเสือป่าพลาซ่าเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบขายส่งพบว่ามีการวางจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมากพบนางเจิ้นอี้หงสัญชาติจีนขณะจำหน่ายสินค้าอยู่ในร้านไม่มีชื่อต่อมามีนายเอกวิทย์หลักเพชรมาแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านจึงได้ตรวจยึดสินค้าซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า12ล้านบาทจำนวนกว่า 60,000 ชิ้นพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ยังได้ฝากไปยังผู้ที่ยังดำเนินการผลิตนำเข้าหรือยังจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะอยู่พื้นที่กรุงเทพต่างจังหวัดหรือการประกาศขายทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีขยายผลถึงนายทุนตลอดจนใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามพรบฟอกเงินซึ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยหมดไปกองบังคับการตำรวจจราจรคาดหลังเปิดใช้อุโมงค์รัชโยธินรถเข้าเมืองเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นระบุประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการการจราจรโดยตลอดพันตำรวจเอกนิติธรจินตกานนท์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อุโมงค์ลอดทางแยกรัชโยธินในวันที่5พฤศจิกายนนี้ว่าที่ผ่านมาตำรวจที่รับผิดชอบดูแลงานด้านจราจรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดการการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินเพื่อเตรียมรองรับการเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวสำหรับการคาดการจราจรเบื้องต้นคาดว่าเมื่อมีการเปิดใช้อุโมงค์แยกรัชโยธินไปแล้วจะมีผลให้ปริมาณรถที่เข้าเมืองเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการประเมินปริมาณรถในแต่ละวันว่าจะมีการกระจุกตัวในเส้นทางหลักเส้นทางรองอย่างไรบ้างเราอบช.หลักเกียรติสันท่านก็จะต้องประเมินแต่ละวันนะครับว่าการระบายรถเข้าไปแล้วเนี่ยสอนพื้นที่ข้างในมีการกระจายรถไปตามเส้นทางย่อยยังไงถ้าไปกระจุกตัวอยู่แยกเพชรบุรีอโศกเพชรอะไรตรงนั้นนะฮะอาจจะต้องเป็นจุดที่ต้องระวังครับสำหรับอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเป็นอุโมงค์ทางลอดขนาด4ช่องจราจรไปกลับแนวถนนรัชดาภิเษกมีความยาว 1,085 เมตรกว้าง 16.80 เมตรและมีความสูงของช่องทางลอด 5.25 เมตรโดยจำกัดความสูงของรถไว้ไม่เกิน5เมตรจบการเสนอข่าว 9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN